รรยากาศงานสัญจรนะครับที่เทศบาลท่าหลวงจังหวัดจันทบุรีนะครับทีมฟุตบอลลูกหนังติดล้อกลุ่มศิลปินนักร้องและรายการตะลุยแข่งดี2ครับโอ้โหสนุกแน่ครับในวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับเชิญมาเป็นประธานนะครับในการแข่งขันฟุตบอล VIP All Star ลูกหนังหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2556ครับที่ผ่านมาหมัดหมาดเลยนะครับในกลุ่มศิลปินนักร้องดาราหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยครับสุชินพันธ์ประภาสโจอี้บาซูคุณสอนสอนศักดิ์สุนแก้วนะครับเจ้าของเพลงใจปลาซิวหรือจะเป็นอิจฉานะครับก็มากมายหลายเพลงนะครับวันนั้นนะครับมีบรรดาพี่ป้าน้าอาบรรดาแฟนๆนะฮะรายการลูกหนังติดล้อนะครับมาร่วมชมกันเยอะนะครับเกมการแข่งครับระหว่างทีมรวมออสตาจันทบุรีกับทีมลูกหนังติดล้อนะครับก็เล่นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยครับยื้อกันไปก็ยื้อกันมานะครับแหมบรรยากาศขอบสนามนะครับอบอวลไปด้วยความสุขนะครับวันนี้ก็มีหลายคนนะครับมาร่วมพบปะกับบรรดาศิลปินนักร้องนะฮะเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศสดๆโอ้โหมาเชียร์กันใหญ่เลยครับเอาวิ่ง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 นะนี่เชียร์ทีมจันทบุรีนะครับวิ่งทันหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าจะทันนะฮะเพราะว่าถือว่าขนเอาบรรดา VIP ลงสนามจริงๆเลยนะครับสำหรับทีมออสตาจันทบุรีนะครับบรรดาข้าราชการบ้างครูบ้างนะครับนายกเทศบาลบ้างนะครับขอบพระคุณอย่างสูงกันแล้วกันนะครับในเกมนี้ก็คงจะเห็นแล้วครับว่าอบอุ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณไปถึงอาจารย์ไข่ด้วยครับอิทิกรเหมหงนะครับซึ่งก็เป็นแม่งานอีกหนึ่งคนนะครับร่วมจัดงานนี้ในส่วนของรายการตะลุยแข่งดี2และทีมฟุตบอลลูกหนังติดล้อนะครับที่กำลังฟาดแข้งอยู่ขณะนี้ก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนอกเหนือจากตรงนั้นนะครับยังมีฟุตบอลรุ่นยุวชนนะครับนี่เทศบาลท่าหลวงครับเสื้อสีเหลืองเจอกับทีมรถชื่นนะครับบรรดากลุ่มศิลปินนักร้องของเราก็ไปร่วมถ่ายรูปด้วยนะครับก็ขอให้น้องๆเยาวชนเหล่านี้นะครับเป็นคนดีของพ่อแม่และของสังคมต่อไปนะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับพิธีกรของเรานะครับก็ยังมีนักร้องให้ฟังด้วยนะครับขอบสนามครับเราไปฟังกันนิดนึงครับว่าเป็นใครครับจะมอบรางวัลน้ำใจนะครับได้เลยนะครับจะเป็นรางวัลก็ได้ครับนอกจากเพลงช้าแล้วนะครับยังมีเพลงเร็วนะครับจากออสณภัทรเงาเสียงของยอดรักสลากใจนะครับเล่นเอาบรรดาแฟนๆคึกคักกันเต็มที่เลยครับขอใครจะเชื่อว่าแม่บนเรืออายุมากแล้วจริงก็ได้ได้นะสิบยังแก่สาวได้แล้วจะจนหน้าตาดีมะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอนสามสิบตันจริงจริงโอ้ยแม่แก้มสองหยิบสามดูสิยังสวยดีดีกับพี่ดันนี่ชา
ออสณภัทรผ่านไปนะครับศิลปินต่อมานะครับขอบสนามสดๆกับทางด้านทีมลูกหนังติดล้อของเรานะครับโอ้คนนี้เลยครับนงระยองฮินะครับเจ้าของเพลงระยองฮินะครับร้องเป็นกำลังใจสำหรับคนจันทบุรีและคนจังหวัดระยองด้วยนะครับอ้าวไปฟังกันนิดนึงครับไม่รู้จักดีทึกนี้ได้ไม่ยอมสั่นแต่จันทร์ใหญ่ถ้าดูไปรู้ไม่ค่อยมีแม่หอยยมนะน่ารักตลอดคนก็เทรักจะได้ยินทุกวันเรื่อยไปโอ้โหชอบชอบชอบพี่ปั้นเก้าดีมากนะครับอยากทายใช่ปัญหาแค่น้องนั้นอยากจะคบพี่จะเดินไปพบกี่ร้อยกิโลแล้วหมอรู้ไปได้ให้คนทางกันลุกเถอะถ้าเธอรักโอ้โหเสด็จไปเลยนะครับกองเชียร์ขอบสนามนะครับร่วมเฮฮากับศิลปินโหน่งระยองฮินะครับนอกจากโหน่งแล้วครับยังมีโจอี้บาซูนะครับเพลงลูกทุ่งก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหเสียงดีจริงๆครับสำหรับโจอี้บาซูนะครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับศิลปินนักร้องแต่ละคนนะครับที่ร้องเพลงกันสดๆขอบสนามครับก่อนการฟาดแข้งนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลคู่พิเศษแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายขอบสนามอาหารการกินก็ปรุงกันข้างสนามแบบสดๆเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับรวมไปถึงอาจารย์ไข่นะครับสวมเสื้อสีขาวนะครับซึ่งเป็นแม่งานอีก1คนนะครับกับทางด้านงานมวลชนแบบนี้ลากันไปก่อนนะครับกับลูกหนังติดล้อและรายการตะลุยแข้งดี2ผมชาวลิตย่อมดอนสวัสดีครับ